ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมาดูความคืบหน้ากรณีเครื่องบินตกนะครับศรีวิจายาแอร์ครับล่าสุดนะครับทางอินโดนีเซียสามารถเก็บกู้กล่องดำได้แล้วกล่องแรกคือทั้งหมดมันจะมี2กล่องตอนนี้เก็บได้แล้วกล่องแรกเนี่ยเขาก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ปิดเป็นอย่างดีเลยเนี่ยต้องแช่ไว้ในน้ำด้วยให้อยู่ในสภาพที่มันใกล้เคียงกับตอนที่เจอที่สุดกันไม่ให้เรื่องของความดันสภาวะอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปพี่ฟิลมันชื่อกล่องดำแต่สีมันไม่ได้เป็นสีดำใช่ไหมปกติกล่องดำจะไม่ใช่สีดำจะเป็นสีที่เจอได้ง่ายที่สุดคือสีเด่นชัดให้เด่นที่สุดแล้วกล่องดำไม่ได้ผลิตมาจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานทุกอย่างแต่จะอยู่ในจุดที่เวลาเนี่ยเครื่องบินมันตกแล้วมันมีโอกาสได้รับแรงกระเทือนหรือได้รับความเสียหายต่ำที่สุดมีหลายๆครั้งคุณผู้ชมถ้าเกิดจำได้เราได้แอร์บ้านเราที่ตกในพื้นที่กาญจนบุรีตอนนั้นหากล่องดำไม่เจอเพราะชาวบ้านคิดว่าเป็นของมีค่าก็เลยเงี้ยสุดท้ายไม่ได้กล่องดำเลยไม่รู้สาเหตุแต่รอบนี้ตกในทะเลเขาก็ต้องเก็บรักษาให้ดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับส่งต่อไปยังท่าเรือจาการ์ตาเพื่อทำการตรวจสอบแล้วขอเวลาไม่เกิน3วันในการตรวจสอบในกล่องดำจะมีข้อมูลอะไรบ้างจะมีข้อมูลทุกอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนที่เครื่องบินกำลังก่อนหน้านั้นเนี่ย อยู่ที่ระดับความสูงเท่าไหร่เครื่องยนต์ใช้ความเร็วกี่รอบกี่เท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่ไปจนถึงเสียงสื่อสารระหว่างนักบินภายในห้องนักบินไปจนถึงไอห้องที่เป็นหอประคับการบินก็จะมีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับรอรายละเอียดครับตอนนี้ได้กล่องดำกล่องแรกแล้วเดี๋ยวกล่องที่2ได้เร็วๆนี้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์สัญญาณก็บอกแล้วว่า2กล่องอยู่ไม่ห่างกันมากนักเดี๋ยวเจอกล่องที่2วันนี้น่าจะเป็นภายในวันนี้แหละครับเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมขึ้นบินได้แป๊บเดียวตกลงมารวดเดียว2นาทีเนี่ยเข้าใจว่า7,000 เมตร2นาทีดิ่งลงพื้นมันเร็วมากจริงๆครับครับผมสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ